เกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับนี่ก็สอบผ่านได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับไปถึงก็ไปเทรนในเทรนนิ่งทางเมดิซินนี่ผมคิดว่าทางด้านการแพทย์นี่ไม่มีประเทศไหนในโลกดีเท่าอเมริกาคือระบบการเทรนของเขานี่ก็สอนให้เราทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็มันมีเป็นระดับแต่ละระดับก็รับผิดชอบต่างๆกันออกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องได้มาตอนไปเทรนก็คือภาษานะครับภาษานี่ผมพูดว่าได้มาหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องอ่านได้คล่องแคล่วแบบชนิดที่ไม่ต้องแปลกลับในใจถ้าอ่านได้ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอ่านได้ละถ้ายังต้องอ่านแปลกลับในใจกับแปลกลับมานี่มันไม่ได้ไอ้ใจความแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้นี่ก็ถ้าสำหรับคนที่ภาษาไม่เก่งนี่ก็เลือดตากระเด็นเหมือนกันไปถึงจุดนั้นเพราะมันน่าเบื่อและยิ่งเท็กซ์บุ๊กนี่เวลาถ้าสอบเท็กซ์บุ๊กบอร์ดเมดนี่แฮร์ริสันตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายนี่สองรอบแล้วก็แหมมันเลือดตากระเด็นเพราะว่ามันอ่านได้ช้านะครับอ่านได้ช้าแต่ไปพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเองคือถ้ามีความรู้แค่ตรงนั้นแล้วก็มันใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะมันนอกจาก disease แล้วมัน pathophysiology มันบางทีเราไม่รู้จักชื่อโรคอะแต่ว่าถามไปถามมาก็รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเรื่องอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากที่จบแล้วไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเรานะครับกลับมาเมืองไทยเถอะตอนที่ผมจบตั้งใจเต็มที่ที่จะกลับเมืองไทยแต่ว่าไม่มีที่ลงก็เลยต้องอยู่ที่อเมริกาต่ออาจารย์สมคิดท่านก็มีเหตุผลส่วนตัวที่กลับไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้ากลับได้ก็จะกลับก็มีหลายคนเหมือนกันที่กลับมาแล้วก็มีออฟเฟอร์ที่ต่างประเทศก็มาปรึกษาผมอย่างยกตัวอย่างกริตริกรมไม่มาไปแล้วใช่ไหมโอเคกริตริกรมนี่กลับมาได้ประมาณปีกว่าก็ทางอเมริกาก็บอกให้กลับมาอยู่กับฉันเถอะแกก็แหมสองจิตสองใจแล้วก็มาปรึกษาผมก็ถามว่าเดือดร้อนเรื่องเงินทองหรือเปล่าบอกไม่ครับแล้วมีอะไรเดือดร้อนไหมที่อยู่เมืองไทยบอกไม่ครับบอกแล้วไปทำไมบอกไปที่โน่นนะมีเราอีก20คน100คนมันไม่มี impact ไม่มี impact สำหรับอเมริกา just another foreign doctor นะแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ impact มันเยอะมากpediatric cardiologist นี่ในประเทศที่ well trained มามีไม่ถึง10คนทั่วประเทศนะครับ impact เยอะมากก็อยู่ต่อตอนนี้ก็รู้สึกว่า very prominent มากนะครับตัวอย่างอันนึงก็คืออาจารย์สมชายเอี่ยมอ่องที่จุฬาหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็น nephrologist train กลับมาเหมือนกันพอปีหนึ่งก็วิ่งมาหาบอกจากผมได้ออฟเฟอร์ตรงนี้ไปอเมริกาอยู่ดีหรือไปดีผมบอกสมชายตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมเรื่องกินอยู่เรื่องอะไรก็นิดหน่อยพอนิดหน่อยบอกว่าโอเคก็เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันที่บำรุงราษฎร์แล้วกันแล้วก็มีไอ้ทำไอ้นอกเวลาอะไรแล้วน่าจะอยู่ได้ก็ให้เหตุผลเดียวกับที่ให้เหตุผลกฤษฎีกรมแล้วก็อยู่ต่อก็ตอนนี้ค่อนข้างจะมี impact มากเกี่ยวกับ nephrology ของบ้านเรานะในพูดให้ฟังก็คือว่า เราไปเทรนกลับมาแล้ว well train แล้วเนี่ยถ้ากลับมาเมืองไทยนี่ impact มันสูง
สูงมากแล้วก็ขณะนี้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งในบ้านเราเริ่ม privatization หมายความว่าไงหมายความว่าจะมีตำแหน่งมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยหรืออะไรฉะนั้นที่เราเทรนมาอยากทำวิจัยอยากทำอะไรโอกาสมันจะมากขึ้นกว่ารุ่นอาจารย์แล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเวิร์กเอาค่อนข้างจะดีนะครับทีนี้ที่ผมจะใช้เวลาสักชั่วโมงกว่าก็จะเป็น question แล้วก็ให้พวกเราลองตอบดูแล้วก็เคสส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่เป็น disease ที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะ disease ที่บ้านเราเห็นเยอะๆผมก็ไม่ได้เอาคำถามมามันเสียเวลาเปล่าๆเรานั่งอ่านกันได้นะครับโอเคเอามาเคสที่หนึ่งแล้วกันนะโอเคเคสที่หนึ่งก็คือคนไข้อายุ26ปีแล้วก็มีประวัติbloody diarrhea แล้วก็ urgency tenesmus คือปวดท้องด้านซ้ายแล้วก็ปวดท้องทั่วๆไปด้วยไม่มีไข้ไม่มีชิลหรือ excessive sweating แล้วคนไข้เนี่ยสูบบุหรี่ประมาณปีละ8ซองที่น้องเขาจะพูดเป็นซองนะฮะ1วัน1ซองหรืออะไรนี่ปีละ8ซองก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ physical examination ก็เขาก็ดูดีนะ abdomen mildly tender ไม่มี guarding ไม่มี rebound rectal examination normalนั่นก็มีปัญหาเรื่องbloody diarrhea ซึ่งเดี๋ยวก็ดูลองดูประวัติอื่นต่อไปเดี๋ยวต้องครับพวกอเมริกานี่จะใช้แลบเยอะมากครับดังนั้นเคสที่มาสอบเราเนี่ย investigation จะค่อนข้าง complete ในบ้านเราบางทีแลบก็อาจจะไม่ค่อย complete จะไม่ค่อยชินนี่เราก็มาดูว่าผลแลบมีอะไรบ้างฮีโมโกลบิน12กรัมก็มีแอนีเมียนิดหน่อยไวท์คาวก็สูงนิดหน่อย ESR 38ก็สูงหน่อยนี่ colonoscopy ก็มี area of inflammation ตลอดลำไส้ใหญ่ throughout colonแล้วก็ associate กับ friability ก็หมายถึงว่าเลือดออกง่ายพอแตะก็เลือดออกนะแล้ว granularity ก็เป็นตุ่มๆแล้วก็มี deep ulceration มี ulcer ลึกนะครับแต่ว่า inflamed area are separated by relatively normal appearing mucosa คือถึงแม้จะมี inflammation ตลอดลำไส้ใหญ่ก็ยังมี area ซึ่งมิวโคซ่าปกติแล้วก็ที่สำคัญก็คือ rectum นี่ปกตินะครับแต่ ileum ก็ปกติ biopsy show area of colon moderate chronic inflammation หรือ colitis ไม่มี granuloma ถ้า biopsy จาก ileum ปกตินะครับโอเคมาดูอีกทีนะว่าครูมันอยู่ตรง finding ของ colonoscopy คือ fibro granular deep ulcer แล้วมี skip area หมายถึงว่ามี area ซึ่ง
มิโคซ่าปกติโอเคทั้งนี้มาถามดูว่าเคสเนี่ยจากประวัติที่ได้มาเป็นไปได้มากที่สุดคือโรคอะไร Chronic disease Ulcerative colitis หรือ Microscopic colitis หรือ Yersinia enterocolitis หรือ Ischemic colitis โอเคเดี๋ยวลองให้พวกเราตอบดูแล้วค่อยๆมาไอ้ดูแต่ละ diseaseโอเคก็ถูกต้องครับต่อมาสุดก็คือ Crohn disease แล้วก็ตอบถัดมาก็ ulcerative colitis คือมี disease ของ inflammation ของ bowel หรือ IBD ที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่หลักๆ2 disease คือ Crohn disease กับ ulcerative colitis นะครับทีนี้ดูไบออปซีบางทีแยกกันไม่ออกยกเว้นว่าโชคดีไบออปซีไปเจอแกรนโรมาก็อาจจะพอยต์ไปทางโครนิซิสแต่ทางโกรสลีก็บอกได้ว่ามันแตกต่างกันคืออัลเซอเรทีฟโคไลติสนี่ดิซีสมันจะเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีเรกตัมอินโรเมนต์นะครับพอเรกตัมอินโรเมนต์แล้วก็เลื่อยขึ้นไปอาจจะมีเล็บไซคโคไลติสหรือแพนโคไลติสก็ได้แล้วจะไม่มีสกิปแอเรียมันจะอินเฟรมไปตลอดนะครับตลอดไอ้ลำไส้ใหญ่แล้วก็ไล่จากข้างล่างขึ้นไปนะครับสกิปแอเรียนี่ก็เป็นไอ้ครูอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นครูก็คืออัลเซอร์deep ulcer คือ Crohn disease ท่านเองที่เป็น ulcer ซึ่งเขาใช้คำว่า aphthous ulcer deep ulcer เป็นส่วนใหญ่จะ linear ตามยาวนะครับ ulcerative colitis ชื่อ ulcer แต่จริงๆแล้วไม่เห็น ulcer นะครับมันจะมีแค่ inflammation บางเคสนี้เป็นเคสของ Crohn disease แต่ว่า involveที่โคลอนเท่านั้นเองซึ่งประมาณ 30% จะเป็นโครนโคไลติสอีก 75% จะต้องมี small bowel involvement แล้ว small bowel involvement ที่เจอ common ที่สุดก็คือ terminal ileum ยันเวลาเราทำ colonoscopy ส่องเข้าไปเนี่ยจะต้องไปให้ถึง terminal ileum ให้ได้ดูว่าปกติหรือไม่ปกติถ้า terminal ileum มี inflammationแล้วก็มีอัลเซอร์มีอะไรก็ point toward Crohn disease นะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นเคส Crohn disease ตรงนี้ microscopic colitis ก็เป็น entity อันหนึ่งซึ่งคนไข้มี diarrhea แต่ไม่มีเลือดจะเป็นไอ้ watery ก็ได้เป็น chronic diarrhea ทำ colonoscopy นี่ grossly ปกติจะไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแต่ถ้าไบออปซีออกมาเนี่ยจะเห็นอินฟลามเมชันของซับมิวโคซ่าแอเรียหรือบางคนใช้เทอมว่าคอลลาเจนัสโคไลติสเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนใหญ่diagnosis เป็น pathologic diagnosis แล้วก็ treatment ค่อนข้างจะ effectiveเดี๋ยวก็จะมีเคสที่เป็นตัวอย่างที่ Yersinia enterocolitis นี่ก็ส่วนใหญ่จะ involve inflammation ของ ileum แล้วก็ colon ก็เป็น patchy inflammation ulcer ไม่มีนะแต่บางครั้งสโคปเข้าไปบางทีบอกแยกจาก IBDยากมันต้องรอผลเขาเจอเพราะฉะนั้นเวลา
ดูคนไข้ IBD นี่เราจะต้องส่งสูคัลเจอร์เราส่งเยสเนียคัลเจอร์ด้วยนะครับอันนี้ ischemic colitis นี่อันนี้ลักษณะไม่เป็น ischemic colitis ischemic colitis เกิดบ่อยในคนสูงอายุแล้วก็ involvement จะอยู่แถวๆ splenic fracture splenic fracture คือเขาเรียกว่าเป็น watershed area watershed area หมายความว่าเป็นรอยต่อระหว่างinferior mesenteric artery กับ superior mesenteric artery มาจอยกันงั้นเวลามี ischemia ไอ้บริเวณนั้นจะโดนค่อนข้างบ่อยกว่าเพื่อนนะครับคนไข้ก็จะมีอาการบลัดดี้ไดเรียปวดท้องแต่ว่าแล้วก็colonoscopy ก็จะเห็นลำไส้แถว splenic fracture บวมแดงแล้วก็ลักษณะ inflammation ก็ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ที่ skip จาก2มา3เลยคือquestion 2ส่วนใหญ่พวกเราก็ค่อนข้างจะ familiar เอามาเคส3คนไข้อายุ51ปี hospitalized เนื่องจากacute onset ของ moderate severe upper abdominal pain กับ nausea กับ vomiting นะครับแล้วคนไข้มี type 2 diabetes control ด้วยยาทานแล้ว medication อื่นก็มี statin กับ low dose aspirin นะครับแล้วก็examination คนไข้ก็ค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็ไม่มีไข้แล้วก็มี moderate upper abdominal tenderness without rebound โอเคคนไข้ผู้หญิงกลางคน acute onset of upper abdominal pain nausea vomitingแล้วก็examination ก็มี upper abdominal tenderness without rebound ทีนี้ผล lab ก็มี bilirubin 0.8 แล้วก็ AST 180 AST ก็คือ SGOTALT ก็คือ SGPT 285 Alkaline Phosphatase 152 Amylase 1001 Lipase 950นะครับทั้ง Amylase กับ Lipase กับ Liver Enzyme ขึ้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ได้รับการรักษาpancreatitis ให้ IV fluid แล้วก็ pain management ต้อง NPO ด้วยนะแล้ว12ชั่วโมงต่อมาก็อาการดีขึ้นก็ repeat lab ใหม่ bilirubin ก็เท่านี้ enzyme ก็ลดลงหน่อย amylase กับ lipase ก็ลดลงหน่อยนะครับนี่คำถามก็คือว่า most appropriate next step ของ management คนไข้คนนี้จะทำอะไรจะทำ ultrasound abdominal ultrasound หรือ HIDA scan หรือ ERCP หรือจับไปทำผ่า cholecystectomy เลยครับโอเคลองเลือกดูคำตอบดูอ
โอเคครับคำตอบถูกต้องคือ A อัลตราซาวด์นะครับเพราะเคสนี้เราต้องดูว่าคือแพนแคทาติสนี่มี associated condition อยู่ 3-4 อันหลักๆนะครับที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็น gallstone แล้วก็ในคนไข้ที่ดื่มเหล้าก็เป็นได้หรือพวกไตรกลีเซอไรด์ค่อนข้างจะสูงก็เป็นได้แต่ประมาณ1ใน3idiopathic ทีนี้จะ diagnose gallstone ได้ก็คือ abdominal ultrasoundAbdominal ultrasound จะช่วย diagnosis แล้ว HIDA scan นี่เป็นสแกนที่ใช้สมมุติว่าเราสงสัยคนไข้ว่าจะมี cholecystitis หรือเปล่า cholecystitis นี่ส่วนใหญ่จะเกิด cystic duct obstruction เวลาทำ HIDA scan นี่มันก็จะ HIDA จะโดน excrete โดยตับแต่ว่าพอมี cystic duct obstruction ปุ๊บนี่ไอโซโทปมันไม่เข้าไปอยู่ในกอล์แบลดเดอร์นะครับนั่นก็คือ positive บางทีหมอสัญญกรรมต้องการที่จะเห็น positive HIDA scan ในเคสที่ไม่แน่ใจก่อนเข้าไปทำ cholecystectomy ที่ ERCP ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีสโตนค้างอยู่ในคอมมอนไบดักแต่ว่าจะต้องเกิดหลังจากอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ LC ก็อาจจะจำเป็นถ้ามีกอลสโตนแล้วก็รีคอเวอร์แล้วก็จะทำ LC แต่ว่าเขาต้องการ next step ในการ manage คนไข้คนนี้ก็คืออัลตราซาวด์นะครับนี่ประวัติdiabetes ก็ช่วยไม่มากในเรื่องไอ้กอลสโตนคือคนไข้เป็นผู้หญิงเมตาเอจวูแมนแล้วก็อ้วนอันนี้ก็เป็นเจอได้บ่อยนะครับนี่เคสต่อไปก็ผู้ชายอายุ18ปีมี 3 day history ของ pain on swallowing แล้วก็ไม่มี heartburn ไม่มี regurgitation น้ำหนักไม่ลดคนไข้ has been taking ibuprofen intermittently for 2 months สำหรับ elbow pain physical examination ก็มีไม่มีไข้ pulse rate 80 blood pressure 110 70แล้วก็ oropharyngeal examination ก็ปกติก็คือไม่มีไอ้ candida ไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่มี chest wall tenderness โอเคอันนี้ก็ประวัติค่อนข้างจะสั้นหน่อยก็คิดว่าอันไหนที่ most likely diagnosis GE reflux หรือเปล่าหรือเป็น motility problemหรือเป็นเซงเกอร์ไดเวอร์ติคูลัมหรือเป็นพิลอินดิวส์อิซอฟไจติสหรือเป็นเพปติกอัลเซอร์ดิซีสลองเดากันดูหรือตอบดูครับก็ส่วนใหญ่ตอบถูกนะเป็น pill induced esophagitis พวก NSAID นี่บางทีทำให้เกิดไอ้อัลเซอร์ใน GI tract ได้ตั้งแต่ esophagus ไปถึง colon แต่จะบ่อยที่สุดใน stomach แต่ยาอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเจอบ่อยในบ้านเราเราเป็นสาเหตุของไอ้อัลเซอร์ในอีซอฟกัสก็คือเตตาไซคลินนะครับบางคนนี่กินยาแต่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบดื่มน้ำตามถ้ายามันติดอยู่ตรงอีซอฟกัสนี่
มันก็ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ขึ้นมาได้แล้วก็อาการจะตรงไอ้ substernal area มากโดยเฉพาะเวลากลืนนะครับ sudden onset อาการอื่นๆไม่มีแล้ววิธี diagnosis ก็จะเป็น barium x-ray ก็ได้หรือว่า gastroscopy ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ reflux เพราะไม่มี heartburn แล้วก็ motility disorder ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นมา sudden onset แล้ว Sanger diverticulum Sanger diverticulum ก็เป็น diverticulum ของไอ้ distal pharynx เหนือ upper esophageal sphincter ไปทาง posterior นะฮะ Sanger นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการพิเศษของเขาเดี๋ยวก็น่าจะมีคำถามเกี่ยวกับเซงเกอร์ไดเวอร์ติคลัมแล้วก็เปปติกอัลเซอร์ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเปปติกอัลเซอร์นี่เพนจะอยู่ตรงไหนครับอีพิแกสเตรียมนะครับโอเคพูดถึงอับโดมินัลเพนนี่ให้จำง่ายๆก็คืออีพิแกสติกแอเรียมันจะเป็นเพนของสตัมมักแล้วก็แบลดเดอร์นะครับถ้าเป็นสมองบาร์มันจะรอบumbilicus ถ้าโคลอนนี่ส่วนใหญ่เล็บหรือว่าควอดแรนหรือจะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้บอกท้องปั่นป่วนไปหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของsmall intestine เคสที่6ก็คนไข้ผู้ชายอายุ36ปีมีประวัติ increasing intermittent nausea vomiting มา6เดือนแล้วก็การอาเจียนเกิด1ครั้งอย่างน้อยสุดวันเว้นวันนะครับ patient has lost approximately 9 kilo in 2 monthsแสดงว่าอาหารที่กินเข้าไปนี่อาเจียนออกมาเยอะนี่คนไข้มีประวัติไทวันดิบิริสมา20ปี complicated by retinopathy requiring laser therapy current medication are insulin and lisinopril taking no new medication and has not traveled recentlyphysical examination appear chronically ill pulse rate 70 per minute and regular but pressure is 110 over 70 millimeter mercury abdomen is soft and non-tender โอเคก็ตรงไปตรงมานะเป็นเบาหวานมา20ปีแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังอาหารมา6เดือนน้ำหนักลดไป9กิโลการตรวจร่างกายก็ดูครอนิคอลิอิลก็แลบเต็มจอเลยนี่ก็ฮีโมโกลบินก็ 10.1 กรัมก็แอนิเมียนไวท์คาวปกติแพลตเลตปกติกลูโคส164ฮีโมโกลบิน A1C 7% ก็diabetes control ไม่ค่อยดีคือตินีนก็สูงนิดหน่อยโซเดียมโพแทสเซียมก็โอเคนี่ upper GI x-ray show retained fluid and particulate material in the stomach ดูนั่นปกติ gastric emptying study show marked delay at 4 hours with more than 75%of the marker in the stomach นั่นเคสนี้คนไข้ diabetes พอเป็นนานเข้าก็เกิด gastroparesis นะครับ gastroparesis นี่ที่ diagnose จาก upper GI นี่ส่วนใหญ่เจอไม่บ่อยต้องเป็นขนาดหนักเลยนะครับนี่สิ่งที่เวลาไม่แน่
ถ้า upper GI ปกติ endoscopy มีอาหารค้างเยอะบ้างนิดหน่อยสิ่งที่จะต้องทำเพื่อคอนเฟิร์มคือ gastric emptying study gastric emptying นี่ก็จะให้คนไข้ทานอาหารแล้วก็วัดดูว่า อาหารออกจากกระเพาะช้าหรือเร็วแค่ไหนแล้วสแตนดาร์ดมีลที่ใช้ก็คือใช้ไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ใส่ไอโซโทปไปตีแล้วก็ให้คนไข้กินแล้วก็จะวัดไปส่วนใหญ่จะวัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับในคนไข้ปกตินี่ครึ่งหนึ่งของอาหารต้องออกจากกระเพาะภายใน90นาทีเทอมที่เขาใช้เรียกว่า T1 halfที่ข้างล่าง1ส่วน2ที่วันแฮปต้องน้อยกว่า60นาทีนี่สำหรับคนไข้คนนี้นี่ไอ้90นาทีคนนี้นี่4ชั่วโมง240นาทีแล้วอาหารยังค้างอยู่ประมาณ 75% นะทีนี้ใน4ชั่วโมงของแลบนี้ก็คือต้องน้อยกว่า 30% แสดงว่าอาหารออกจากกระเพาะช้ามากนะครับหลังจากที่เขาให้อิเล็กโทรไลท์ให้อะไรแล้วแล้วก็เขาคิดว่า appropriate management คืออะไร small frequent feeding placement of venting gastrostomy gut rest and total parenteral nutrition หรือ erythromycin โอเคลองตอบคำถามดูโอเคครับก็ส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะครับคือ management ของ gastroparesis ก็อันที่หนึ่งต้อง modify จำนวนอาหารแล้วก็ต้อง low fiber เพราะ fiber เยอะมันไม่ออกจากกระเพาะแล้วที่จะต้องลดลงก็คือพวกไขมันเป็น low fat diet เนื่องจาก fat นี่ทำให้แก๊สเอมตี้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นสัก4หรือว่า4ฟีดดิ้งแล้วลิควิดนี่ออกจากกระเพาะง่ายกว่าซอลิดเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่ถ้ากินอาหารไม่ได้จริงๆเราก็จะให้พวกเอนชัวให้อะไรเพื่อที่จะให้ได้นูทริชั่นให้เพียงพอแล้วขณะนี้ยาที่มีในท้องตลาดที่อาจจะได้ประโยชน์สำหรับกลุ่มนี้คนไข้ gastroparesis ก็คือ etoprile ก็เทรดเนมชื่อกานาตันแล้วหมายตัวก็แก๊สโมตินสองตัวนี้ก็มีใช้ในบ้านเรายาตัวอื่นๆนี่ส่วนใหญ่ใช้3ปี4ปีมี side effect เยอะต้องเอาออกจากตลาดหมดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ2ตัวแต่ผมคิดว่าถ้าเรา modify diet ดีๆก็อาหารผ่านกระเพาะได้เพียงพอแล้วไม่ทำให้เกิดอาการคนไข้ก็พออยู่ได้นะครับเคสต่อไปนะครับก็ประวัติค่อนข้างจะยาวหน่อยคนไข้ผู้หญิงอายุ53ปีhad a 6-month history of increasing diarrhea without bleeding or a sense of urgency has 3-4 BM with daily compared with her previous pattern of 2 or 3 per day patient lost 2.7 kilogram during this time ก็ต้องมี diarrhea น้ำหนัก loss น้ำหนักลดก็ต้องสงสัยมาแอบซอบชันหรือมาไดเจชันนี่ก็ดูต่อไปว่า
ประวัติอื่นๆที่จะช่วยมีไหมซิกนิควันก็คือมีไฮโปไทรอยดิซึมได้ไทรอยรีเพลซเมนต์ the patient is postmenopausal no abnormal vaginal bleeding แล้วก็คนไข้ไม่ดื่มนมคิดว่าคงจะมี lactase deficiency นะครับแล้วดู physical exam BMI 21ก็ไม่อ้วนนะครับครับก็แลบเต็มจอบนึงนะคือถ้าไม่มีแลบนี่ไม่ใช่อเมริกันก็แอนีเมียหน่อย 9.8 ลิวโคไซต์เขาปกติแพลตเลตปกติแล้วก็เบนคอสปาสคาร์วาเลอร์ก็ต่ำนิดหน่อยเฟอริติน10เซรัมเฟอริตินแสดงว่าขาดไอออนนะอัลบูมิน 4.5 ลิเวอร์เคมีสตรีปกติแล้วก็ TSH ปกติแล้วแอนติทิชิลทรานสคูมินเนสแอนติบอดีปกติสตูคัลเจอร์ปกติStill exam normal O1 parasite negative Still for C difficile toxin ปกติแต่ว่าเขาไม่ได้บอก Still fat นะครับอันนี้เคสอย่างนี้แลบที่จะช่วยก็คือต้องดู Still fat แล้วที่บ้านเราไม่ได้ทำก็คือ24 hours Still fat อันนั้นเป็น gold standard คือคนไข้จะต้องกินอาหารที่มีไขมันอย่างน้อย100กรัมต่อวัน3วันติดต่อกันแล้วเก็บสตู3วันนะครับถ้าแฟตนี่เกิน7กรัมต่อวันถือว่ามีสเตียตอเรียเรื่องมาแอบซอปชันนะครับในบ้านเราไม่มีใครทำถ้าไม่มีใครทำถ้าสงสัยจริงๆก็ส่งสตูให้เขาดูสตูแฟตดรอปเลตคือถ้ามีสเตียตอรีเยอะๆนี่ก็เขาก็อาจจะเห็นไอ้ fat droplet report กับเราได้นะครับนี่ C difficile toxin นี่มันเป็น infection ที่เกิดจากการใช้แอนติบาติกคนไข้ได้แอนติบาติกปุ๊บถ้าในบางคนอาจจะมีไดอะเรียเกิดขึ้นปุ๊บนี่ส่วนใหญ่จะต้องเช็ค still for C difficile toxin นะครับพอทำ diagnose ไม่ได้ก็ให้แอนติบาติกต่อก็เกิดปัญหาโอเคเขาก็ทำ upper GI x-ray ปกติ colonoscopy กับ biopsy ก็ปกติแสดงไม่มี colitis หรือไม่มี microscopic colitis นะครับนี่ก็บอกโอเคถ้าตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วอะอันต่อไปควรจะทำอะไรเจาะเลือดตรงนี้ดีไหมหรือเจาะคาสิโทนินดีไหมหรือทำเอนโดสโคปีกับสมอลบาร์ไบออปซีหรือเจาะแกสตินเลเวอร์หรือทำแคปซูลเอนโดสโคปีเกิดไหนลองตอบกันดูโอเคคำตอบที่ถูกต้องก็คืออันที่4นะฮะ upper endoscopy กับ small bowel biopsy อันนั้นเป็นวิธีที่ definite ที่สุดในการ diagnose small bowel abnormality ซึ่งที่เจอบ่อยก็คือ Celiac Sprue ที่ต่างประเทศหลังจากนี้แล้วอาจจะทำพวกนี้แลบพวกนี้เพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นสปรูไม่เป็นสปรูต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เวลาบางทีเราอ่านเรื่องมาแอบซอปชันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราก็จะงงจริง
มันทำอะไรไม่รู้ตั้ง20-30อย่างแต่สิ่งที่มีประโยชน์จริงๆที่จะช่วยให้เราวินิจฉัยมีอยู่ประมาณ3ตัวอันนึงหนึ่งต้องด็อกคิวเมนต์ว่าคนไข้มีมาแอบซอร์บชันจริงๆซึ่งผมพูดเมื่อกี้ต้องดูว่ามันสตูแฟตมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่อเมริกาหรือดูข้อสอบตรงนี้เขาจะใช้72 hours stool fat ถ้าเกิน7กรัมแล้วก็มันโชว์ว่าคนไข้มี maldigestion หรือ malabsorption นะครับที่ malabsorption ส่วนใหญ่ก็เกิดจาก mucosal problem ใช่ไหมครับแล้วก็หรือ bacteria overgrowth ก็ได้หรือ pancreatic insufficiency นะครับนั่นเสร็จต่อไปที่จะทำก็คือทำ small bowel biopsy อย่างที่นั่นแล้วก็ถ้ามี fluidโดยขึ้นมาได้ก็ลองเข้าเจลดูว่ามีแบคทีเรียมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าอันนั้นเนกาทีฟส่วนใหญ่ก็มันก็เหลือแพนเครียสเท่านั้นเองนะครับแพนเครียสก็อาจจะมันมีก็เทสสำหรับแพนเครียสแต่จริงๆแล้วถ้าถึงขนาดแพนเครียสอินซัฟฟิเชนซีนี่คนไข้จะเป็นครอนิกแพนเครียไทติสคือเอ็กซเรย์เพรนอับโดเมนเอ็กซเรย์จะช่วยแต่แทนที่จะเอ็กซเรย์แบบสแตนดาร์ดสปายอัพไรท์หรืออะไรเขาจะเรียกว่า across table คือยิงจากตรงนี้มาเลยแล้วก็จะเห็นแคลเซียมชัดเจนขึ้นในแพนเครียสอันนั้นก็จะเป็นวิธีบอกว่าคนไข้เป็นครอนิกแพนคาไทติสหรือเปล่านะครับทีนี้แคปซูลเอนโดสโคปีเราก็ได้ยินบ่อยๆมันมีประโยชน์อันเดียวสำหรับคนไข้ที่สงสัย small bowel disease mucosal small bowel disease นะครับคือกลืนเข้าไปนี่สมักก็ไม่เคยเห็นเนื่องจากว่ามันใหญ่โคลอนก็ดูไม่ดีแล้วก็ small bowel นี่ตรวจยากอันนี้ก็เลยมีประโยชน์ในการช่วยการวินิจฉัยแล้วซีรัมแกสตรินนี่จะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ที่มีอัลเซอร์บ่อยๆรักษาไม่ค่อยหายก็คือ ZE syndrome สรุปก็ Ellison syndrome แกสตรินจะสูงโอเคครับเดี๋ยวมาดูเคสต่อไปเคสนี้โอเคคนไข้อายุ42ปีเป็นผู้หญิงนะครับ woman 1 year history of progressive fatigue without dyspnea chest painor other systematic symptom. She sleep well at night and does not have feature of sleep apnea. ยังไม่มีปัญหาเรื่อง sleep apnea ที่ทำให้อ่อนเพลีย The patient has hypothyroidism managed with levothyroxine and dysmenorrhea. Physical examination, the thyroid is slightly enlargedbut non-tender, that means xanthoma present in the extensor surface. Abdominal examination show mild hepatomegaly. Okay, มาดูอีกทีผู้หญิงกลางคนอ่อนเพลียมี hypothyroidism อาจจะเป็น autoimmune disease. แล้วก็มี xanthoma อาจจะมีไอ้พวก hyperlipidemia. นะครับอันนี้ก็ครูก็3อันนี้ก็แลบ CBC ปกติ TSH ปกติ AST ALT ปกติ Alkaline Phos เป็นอันเดียวที่ขึ้น278ตัวต่อไปรู้เป็น 1.1 นะครับพูดถึงอัลคาไลฟอสนี่มันขึ้นในปัญหา 3-4 เรื่องอันที่1ก็คือ biliary problem หรือ space occupying lesion ในตับอันที่2คือ bone lesion นะครับอันที่3ก็ placenta placenta ในพวกที่ third trimester second trimester ของ pregnancyอัลคาไลฟอสสูงได้เหมือนกัน
เสริมเยอะนะนี่เราจะบอกได้ยังไงว่าเอ๊ะมันมาจากออร์แกนอะไรในอดีตเขาก็จะทำไอโซเอนไซม์แต่สมัยนี้เราจะใช้กามาจีทีถ้ากามาจีทีปกติแล้วอัลคาไลฟอสขึ้นแสดงว่ามาจากไม่ใช่มาจากเบลเลอรี่ซิสเต็มมาจากกระดูกแล้วถ้าคนไข้มีเพรกแนนซีก็คงมาจากพลาเซนตานะครับเพราะกามาจีทีโดยตัวมันเองค่อนข้างเซนสตีฟแต่เราไม่ได้ใช้ในการบอกปัญหาเรื่องเบลลี่ดิซีสแต่จะใช้ช่วยบอกเราว่าอัลคาไลฟอสนี่มาจากไหนนะครับโอเคคนง่ายคนนี้ก็คือมีประวัติอย่างที่ว่าแล้วก็แลบก็มีอัลคาไลฟอสสูงประมาณ2เท่ากว่าแล้วเขาก็เจาะลิปิดเสร็จแล้วก็ถามว่านอกเหนือจากนั้นแล้ว4ตัวเลือกอันเนี้ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากสุดในการช่วยในการวินิจฉัยโรคของคนไข้คนนี้โอเคลองเลือกกันดูว่าอันไหนโอเคอันนี้ไปเลือกอัลตราซาวด์อันอีไม่มีก็เลือกกันได้นะคือคำตอบที่ถูกต้องคือ A แอนติไมโทคอนเดรียลแอนติบอดีบ้านเราเจอไม่ค่อยบ่อยมันมีดิซีสอันหนึ่งเรียกว่า primary biliary cirrhosis นะครับจะเกิดในคนประมาณเกือบ 100% เกิดในผู้หญิงผู้หญิงกลางคนแล้วก็อาการอ่อนเพลียหรือถ้าเป็นมากขึ้นกว่านี้หน่อยอาการหลักก็จะเป็น itching pruritus คันเขยเลยแล้วก็ไปหาหมอสกินเป็นประจำแล้วหมอก็บอกให้ยามาทาอะไรก็ไม่ได้ผลนะนี่ถ้าเจาะแลบนี่ประวัติอื่นก็คืออาจจะมี autoimmune disease อื่นร่วมด้วยในอย่างคนไข้คนนี้ก็มีไทรอยด์นะครับที่แลบรูทีนแลบที่เจาะก็มีอัลคาไลฟอสฟาเทสนี่จะสูงเคสนี้ยังสูงไม่มากนะบางเคสที่เห็นนี่มันประมาณ600-700คือจะเป็นคนไข้ที่มีอัลคาไลฟอสสูงมากๆเพราะจากออบสตรักชันส่วนใหญ่มันไม่สูงมากหมายถึง 5-600 นะครับอันนั้นก็เป็นครูเกือบจะบอกได้บ้านเราก็พอเจอบ้างแต่ไม่บ่อยนะแต่ว่าที่อเมริกาจะเจอบ่อยกว่านี้ค่อนข้างบ่อยนี่ไอ้แลบตัวอื่นก็คงไม่ค่อยมีประโยชน์แล้ว ERCP คือมันก็อาจจะมีประโยชน์ตรงนี้ก็อาจมีประโยชน์แต่ว่าเขาต้องการหลังจากได้ครูมาตรงนั้นแล้วแลบต่อไปทำอะไรเพื่อจะได้การเล่นใช้โลกนะครับเพราะจริงๆตรงนี้ก็อาจจะต้องทำหลังจากเจาะเลือดแล้วโอเคมาอีกละอันบีดีโอเคคนไข้คนนี้เป็นผู้ชายอายุ35ปีมีประวัติ10ปีนะ10 years history of ulcerative colitis เป็นทั้งลำไส้ใหญ่ involving the entire colon come for a follow up with office visit a small bowel follow through x-ray ปกติคือไม่มี small bowel problem ก็รู้เอา Crohn disease ไปได้แน่นอนนะ patient doing well on mesalamine เมสซาลามีนเป็นยาที่เคมีคอลเนมคือ 5-ASA แล้วเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ซาฟาซาลาซิน
ซาฟาเซนก็ยังใช้อยู่เพราะมันค่อนข้างจะถูกเทียบกับเมซาลามินแต่ว่ามีไซด์เอฟเฟกต์มากกว่านะครับเขาก็กินเมซาลามินเมนเทนแนนเทอราปีก็มีไดเรียบ้างนิดหน่อยแล้วบลีดดิ้งบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์คลอนอสโคปีเวทบาปซี1ปีที่ผ่านมามีเชงออกครอนิกอัลเซอเรทีฟโคไลติสแต่ไม่มีสายของดิสเพรเชียลนะครับคนไข้ที่เป็นอัลเซอเรทีฟโคไลติสนี่พอเป็นเกิน10ปีแล้วปัญหาที่จะตามมาก็คือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สมัยก่อนที่เมื่อก่อนยังไม่มีโคลอโนสโคปีคนไข้เป็น10ปีปั๊บเราก็จะแนะนำให้ทำโคเลกโตมีเพื่อป้องกันไอ้มะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนผมเป็นเฟลโลนี่พอ10ปีก็ผู้ใช้คนไข้ทำโคเลกโตมีแล้วแต่อาการมีไม่มีก็ต้องพุชนะเพราะว่าหลังจากนั้น10ปีขึ้นไปเนี่ยโคลอนแคนเซอร์ขึ้นสตีปมากนะเปอร์เซ็นเตจแต่หลังจากมีโคลอนอสโคปีแล้วหลังจากมีการศึกษาเขาก็สรุปว่าถ้าโคลอนอสโคปีแล้วแรนดอมไบออปซีถ้าเจอดิสเพรเชียเมื่อไหร่ถ้าทิ้งไว้อีก 2-3 ปีหรือไม่เกิน5ปีคนไข้จะเดเวลอปแคนเซอร์งั้นพอถึงดิสทำโคลอนอสโคปีไอเซเวลแลนด์แล้วก็ไบออปซีเจอดิสเพรเชียถึงจะแนะนำโคเลกโตมีนะครับเพราะนั้นก็เลยคนไข้ก็เก็บโคลอนได้นานขึ้นนะครับที่เรามาดูว่า1ปีที่แล้วก็มี chronic inflammation หน่อยแต่ว่าไม่มี dysplasia dysplasia เป็น precancer lesion นี่ก็ถามว่าโอเคถ้าได้ประวัติมาอย่างนั้นแล้วนี่ surveillance option สำหรับคนไข้คนนี้ที่เหมาะสมคืออะไรอันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าโอเคลองเลือกดูโอเคก็อันนี้ถูกต้องครับคือ surveillance นี่เราจะแนะนำทุก 1-2 ปีดังนั้นคนไข้คนนี้ตรวจมาแล้วเมื่อ1ปีก่อนยังมี chronic inflammation ก็คงต้องทำเลยนะแล้วก็ repeat อีก 1-2 ปีโอเคครับเมื่อกี้อาจารย์พานุพงศ์มากระซิบบอกว่าน้องๆอยากดื่มกาแฟกันแล้วก็เดี๋ยวก็เลยเบรกหน่อยแล้วกันยังคิดว่าหลายๆปัญหาที่เราไม่เห็นเดี๋ยวผมก็อะไรที่เราเห็นเราก็จะสกิปไปนั่นก็คงหลังจาก2ชั่วโมงก็จะได้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ครบถ้วนเดี๋ยวเบรกสัก5นาทีโอเคครับ5นาที